แล้วก็มีเสียงที่ช่วยดันมันเป็นยังไงครับบรรยากาศข้างในที่เขาป่วยกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับอืมอยู่ประเทศไหนอยู่โคแดนที่ป่วยที่อยู่แดนไหนครับคนป่วยไม่รู้ครับแต่เป็นเยอะไหมข้างในฮะก็ว่าเยอะเป็นเยอะเหมือนกันแล้วเราเคยกินอาหารแล้วเรารู้สึกแบบมันไม่สบายหรือมันเจ็บป่วยอะไรอย่างนี้ไหมเป็นไหมไม่เป็นคือเราในสุขภาพแข็งแรงดีแต่ก็มีเพื่อนที่ว่าเป็นเนี่ยนะฮะแล้วตอนนี้เขาตรวจกันครบหรือยังครับยังครับยังตรวจกันอยู่เขาบอกเวลาเราถามเขาบอกว่าถ้าป่วยแล้วเขาจะโทรติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องรอถึงไม่ต้องโทรน่าจะมีแบบป้ายอะไรบอกเราอย่างเงี้ยหรือไม่นั่นก็ไม่มีถ้าป่วยก็ขอให้รับการรักษาแล้วตอนเรามาเยี่ยมเนี่ยลูกเราลักษณะร่างกายผอมหรืออะไรอย่างงี้ไหมมีผอมหรือก็ไม่พร้อมนะปกติไม่บ่นไม่บ่นอะไรให้ฟังยังอยู่ในกระบวนการตรวจยังไม่เสร็จสิ้นนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นที่เราเจาะเลือดผู้ต้องขังทุกคนในเรือนจำจังหวัดทั้งประมาณ 3,000 กว่าเกือบ 4,000 คนเนี่ยนะครับภายในวันเดียวนะครับก็คือเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ประมาณ5โมงครึ่งตอนเย็นจนกระทั่งถึงประมาณ4ทุ่มกว่านะครับก็สามารถตรวจคัดกรองผู้ป่วยผู้ต้องขังได้ทุกคนในเรือนจำนะครับแล้วเราก็พบว่ามีผู้ต้องขังที่มีอาการผิดปกติเนี่ยก็คือมีหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติประมาณ690รายนะครับซึ่งใน690รายเราก็ได้ให้ยารักษาเบื้องต้นแล้ว690รายเนี่ยในจำนวนนี้ก็มีบางคนที่มีอาการ อื่นร่วมด้วยนะครับมีอาการหนักว่างั้นเถอะก็ได้ส่งตัวออกมารักษาที่ข้างนอกนะครับซึ่งจำนวนทั้งสิ้น24รายนะครับส่วนกรณีที่ใน690รายแล้วมีอาการหนักแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นต้องส่งตัวมาเนี่ยบางส่วนเราก็ได้มีการเจาะเลือดตรวจด้วยนะครับจำนวน32รายนะฮะ
ซึ่งผลเลือดก็ออกมาว่าพบว่าเขามีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงในร่างกายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ได้ดำเนินการรักษาพยาบาลไปแล้วครับครับก็จะมีอาการที่เรียกว่าหัวใจเต้นเร็วกว่าปกตินะครับแล้วพอหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติเนี่ยผู้ป่วยก็จะมีอาการใจสั่นนะครับบางคนก็มือสั่นแล้วก็ที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะไปทำให้เกิดภาวะหนึ่งก็คือภาวะเรื่องของเกลือแร่ในร่างกายหรือว่าโพแทสเซียมต่ำกว่าปกติแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นในเรือนจำเนี่ย เราเชื่อมั่นว่าน่าจะไม่ได้เกิดจากตัวไทรอยด์ฮอร์โมนของเขาที่ผลิตเองแต่น่าจะได้รับจากภายนอกเข้าไปนะครับทีนี้การได้รับจากภายนอกเข้าไปเนี่ยตัวที่น่าสงสัยที่สุดก็คือจากอาหารครับส่วนที่นำไปตรวจในห้องแลบนี่เป็นอะไรบ้างจากผู้เสียชีวิตหรือจากอาหารนี่อะไรบ้างที่เรารอผลที่ชัดเจนเนี่ยอ๋อที่บอกรอผลที่ชัดเจนก็คือผลการตรวจพิสูจน์วัตถุดิบอาหารครับก็ว่ามีการปนเปื้อนของไทรอยด์ฮอร์โมนไหมนะครับส่วนผลการตรวจของในตัวผู้ป่วยเนี่ยอันนี้ยืนยันค่อนข้างชัดเจนว่ามีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนสูงกับภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำครับไม่มีสารพิษอย่างอื่นไม่มีครับไม่มีครับ